ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีดำบุตรชายและบุตรสาวของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมานะคะเป็นการตอบโต้การทำรัฐประหารแล้วก็การสังหารผู้ประท้วงด้วยค่ะขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ได้ออกแถลงการณ์ประณามการใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมาค่ะนายอันโตนิโอ กูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาเร่งฟื้นฟูประชาธิปไตยปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพผลการเลือกตั้งขณะที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกแถลงการประณามอย่างแข็งกร้าวต่อการใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมากับผู้ประท้วงพร้อมทั้งเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาหลีกทางและขอให้กองทัพใช้ความอดทนอดกลั้นแถลงการของสหรัฐอเมริกาซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในเดือนนี้ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกทั้งหมด15ประเทศนะคะแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าแถลงการดังกล่าวไม่ได้มีข้อความใดๆที่แสดงให้เห็นถึงการประณามการก่อรัฐประหารและแสดงถึงความเป็นไปได้ที่จะดำเนินมาตรการใดๆต่อกองทัพเมียนมาในอนาคตตามร่างที่อังกฤษเป็นผู้เสนอไปก่อนหน้านี้เนื่องจากถูกจีนรัสเซียอินเดียและเวียดนามขัดขานค่ะทางด้านของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นบัญชีดำองเปียโซนและคีนติริเต็ดโมนบุตรชายและบุตรสาวของมินองไหลผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมารวมทั้งบริษัทอีก6แห่งนะคะเพื่อเป็นการตอบโต้การทำรัฐประหารและการใช้ความรุนแรงจนมีผู้ประท้วงเสียชีวิตอย่างน้อย60 คนค่ะ